ครับผมเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยครับเสียดายจริงเวลาผมพูดทีไรท่านนายกไม่อยู่สักทีนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าประเด็นที่จะพูดหรือไปอภิปรายในวันนี้นะครับองค์จะไม่เข้าเนื้อหาสาระของงบประมาณเท่าไหร่หรอกครับนะเพราะยังไงผมก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจอยู่ดีนะครับไม่มีอำนาจนะเพราะฉะนั้นการที่จะมาแถลงนโยบายอะไรต่างๆตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะผมว่าไม่มีอำนาจที่มาแถลงด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อ2วันก่อนผมได้รับหนังสือจากท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาประชุมนะฮะในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้นะฮะแล้วไปดูในวาระก็มีวาระเรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี63นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนอกจากนั้นก็มีพระราชกำหนดประชาวนี่นะครับครับอย่างที่กราบเรียนท่านไว้ว่าเรื่องของรัฐบาลเนี่ยยังเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่สำหรับเรื่องพระราชกำหนดที่นำเข้าสู่สภาเมื่อเช้านี้ถึงแม้จะเสนอโดยคณะรัฐมนตรีก็ตามนะครับแต่ผมถือว่าเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องมีความจำเป็นนะฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่งนะถึงแม้รัฐบาลจะเป็นผู้เสนอนะฮะซึ่งถ้าเป็นพระราชกำหนดอื่นเนี่ยผมไม่ยอมแน่ไม่ลงมติแน่นะแต่สำหรับพระราชกำหนดเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพรรคเสรีรวมไทยเราทั้งหมดนะครับก็ลงมติร่วมกันทั้งหมดนะฮะให้เสนอผ่านให้นะครับแต่สำหรับเรื่องพระราชกำหนดพระราชบัญญัติที่เสนอมานี้นะฮะท่านเลขายังมีหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ไปรับเอกสารมาอีกนะฮะเด็กผมก็มาสภามารับเอกสารนะสองลังใหญ่ผมกราบเรียนท่านจริงๆครับผมไม่เปิดดูเลยนะผมไม่เปิดนะฮะเพราะถือว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่กระทำมาจากรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจและหน้าที่ผมก็ยังรู้คิดว่าท่านประธานนะครับท่านประธานรู้ท่านประธานก็เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับหน้าที่ได้เพราะถวายสัตย์ไม่ถูกต้องขัดรัฐธรรมนูญมาตรา161นะฮะท่านรู้อยู่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วท่านรับร่างปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะครับมาให้พวกเรามานั่งคิดนั่งพิจารณานั่งถกนั่งเถียงให้เสียเวลาทำไมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านว่าทุกวันนี้นะครับในความคิดของพรรคเสรีรวมไทยนะครับเรายังมีรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ถึงแม้จะได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตามได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีนะกระทรวงต่างๆก็ตามโอเคก็เป็นรัฐมนตรีไปสิเป็นนายกไปสินะครับแต่ว่าท่านยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับถ้าย้อนไปเรื่องเดิมวันที่พิจารณาคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ทักท้วงท่านประธานชวนนะครับไม่ใช่ท่านนะว่าการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมของรัฐสภาเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา159วรรค2นะที่ต้องเสนอชื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนรับรอง1ใน10ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่กลับเป็นกระทำในรัฐสภานะฮะแล้วก็การยกมือเพื่อสนับสนุนไม่ดำเนินการตามข้อบังคับยกไปเถอะนะฮะผมก็อ่านร่างคำอภิปรายต่างๆท่านประธานชวนก็บอกมองข้างบนก็ครบแล้วนะฮะ
ผมยังเห็นสมาชิกทักท้วงเลยว่าบางคนก็ยกสองมือถ้าสามมือคงถ้ามีสามมือคงยกสามมือด้วยนะหรือวุฒิที่นั่งข้างๆแอบยกมือให้ด้วยก็ไม่รู้นะครับเพราะท่านไม่นับท่านไม่ตรวจสอบท่านไม่ขานชื่อเพราะฉะนั้นผมก็ส่งไปผู้ตรวจการแผ่นดินตอนนี้ก็ไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ยังวินิจฉัยอยู่ว่าเอ๊ะนี่เป็นนายกถูกต้องไหมนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา159วรรค2แล้วก็272วรรคแรกนะครับแล้วก็เรื่องการถวายสัตว์อย่างที่กราบเรียนไว้สักครู่เนี่ยนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับโดยความเคารพนะครับขออนุญาตอยากให้เข้าสู่ประเด็นการก็เนี่ยประเด็นเนื้อท่านคิดไม่เป็นเหรอเดี๋ยวท่านฟังประธานก่อนครับครับคือเรื่องที่ท่านพูดผมพยายามฟังท่านให้โอกาสท่าน 2-3 เรื่องที่ผ่านมานี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเกี่ยวสิครับผมกำลังพูดเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจอยากให้ท่านเข้าเรื่องงบประมาณนะครับก็ผมว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจผมก็อธิบายว่ามันมีอำนาจยังไงท่านประธานนะท่านประธานเรียนกฎหมายมาเปล่าผมไม่ได้เรียนหรอกครับแต่ว่าไม่ได้เรียนก็จากสามัญสำนึกแล้วเวลาอภิปรายเราก็ต้องเข้าสู่ประเด็นขอให้หยุดท่านวางตัวเป็นกลางนะครับผมกลางอยู่แล้วครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับผมวันนั้นผมไปฉีดยาผมอยากให้พูดเรื่องงบประมาณพวกงบประมาณที่รัฐบาลตั้งเอาไว้มันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องตรงไหนอย่างไรผมควรจะเพิ่มเติมอย่างไรประเภทน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าจะไม่พูดแล้วนะวันนั้นผมไปฉีดยาผมเห็นท่านอนุทินหัวหน้าพรรคท่านน่ะเดินเข้ามาในสภาเป็นขบวนเลยผมก็เห็นท่านเดินตามต๊อกๆๆๆๆมาเหมาะสมแล้วครับท่านเป็นรองประธานสภานะครับในสภานี้ท่านเป็นใหญ่นะครับท่านจะไปนอบพี่นอบพี่เฒ่าท่านอนุทินที่พรรคก็ไปนะครับไม่ใช่มาพี่นอบพี่เฒ่าที่สภาผมมุสาไม่พูดนะครับนอกประเด็นไปใหญ่แล้วครับท่านเสรีครับเชิญเข้าสู่ก็เนี่ยแหละฮะเรื่องเป็นกลางเนี่ยท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมกำลังจะเรื่องเป็นกลางไม่ใช่จะไปพิสูจน์กันตรงที่ว่าผมไปเดินตามหลังใครนะแต่มาพิสูจน์กันตรงท่านฟังก่อนครับมันต้องพิสูจน์กันตรงการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ที่พูดมานี่หลายนาทีนี่ท่านยังไม่เข้าประเด็นเรื่องงบประมาณผมก็เลยเตือนท่านอย่าให้เข้าเรื่องประเด็นงบประมาณก็ผมนะครับเชิญครับผมก็กราบเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่ได้พี่มาอภิปรายเนื้อหาของงบประมาณแต่ผมกำลังอภิปรายว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจทำงบประมาณเดี๋ยวไม่มีอำนาจอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังความชอบด้วยเนี่ยนะครับนะนะเพราะมันเป็นเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับของงบประมาณนี้นะครับก็มาเรื่องการถวายสัตว์นะครับที่ยังไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะฮะนะตามมาตรา101หรือไปแถลงนโยบายนะครับก็ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา162เนี่ยฮะพรรคฝ่ายค้านพยายามให้โอกาสรัฐบาลนะครับให้โอกาสอย่างเต็มที่เลยใช้มาตรา552เนี่ยเชิญคณะมนตรีเชิญท่านนายกนะมาซักถามเพื่ออะไรเพื่อให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำต่างๆให้ท่านไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับบางท่านก็อาจจะแนะนำท่านไปถวายสัตว์ปฏิทินะครับท่านถวายสัตว์ไม่ถูกต้องแล้วท่านไม่น่าจะลาออกไปเถอะอะไรต่างๆทำนองนั้นนะครับนะแต่ว่าท่านนายกก็ไม่ยอมตอบในที่ประชุมนะไม่ตอบนะเรื่องนี้ไม่ยอมตอบในที่ประชุมเลยพอถึงท่านวิษณุมันก็ขี่มาเรียบคายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะนะเราจึงถือว่ายังมีรัฐบาลที่บริหารประเทศไม่ได้นะครับเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา111รู้อยู่แล้วนะว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ผมจำอีกทีนะฮะว่ารัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความดังต่อไปนี้นะซึ่งคณะรัฐมนตรีนี้ไม่ได้ถวายสัตย์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับสารภาพแต่ไม่ใช่ในสภานะฮะยอมรับสารภาพข้างนอกสภาว่าท่านถวายสัตย์ไม่ครบนะครับท่านขอรับผิดชอบแต่จนกระทั่งวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นท่านรับผิดชอบนะครับผู้สารหรือตุลาการก็เหมือนกันนะครับก่อนเขาจะรับหน้าที่ก็ต้องถวายสัตว์เหมือนกันนะถ้าสอบได้เป็นผู้ศึกษาแล้วยังไม่ได้สวัสดิ์เข
ขาก็ไม่ให้ขึ้นบัลลังก์เขาไม่ให้พิจารณาก็ดีนะครับจนกระทั่งถวายสัตว์เสร็จแล้วนะจะถึงจะกระทำได้เงินข้อเท็จจริงในปัจจุบันเนี่ยนะก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับนะว่าประธานสภาก็ดีพวกเราส.ส.ทุกคนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งประชาชนที่ผมไปพบปะพูดคุยด้วยนะก็รู้ดีว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะเพราะฉะนั้นคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะหน้าด้านไม่ยอมแก้ไขนะครับจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีจะไปแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจะไออนุวัตโครงการต่างๆนะจะบริหารประเทศอย่างไรเนี่ยนะซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับสภาโอเคท่านก็ทำของท่านไปเพราะมันไม่มายุ่งเกี่ยวกับสภานี่ไม่ยุ่งเกี่ยวผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับท่านสมาชิกนะทั้งหลายทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่นะครับนะแต่ว่าเมื่อเราไม่ยุ่งแล้วเป็นไงครับคำตีก็ไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยส่งมาให้สภาเพื่อพิจารณาอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วไงท่านประธานก็รู้ว่าคณะมนตรีถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนถูกต้องไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วท่านไปรับร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยนะฮะเข้ามาสู่สภาออกหนังสือนัดประชุมแจ้งสมาชิกให้มารับร่างเพื่อเตรียมอภิปรายผมว่ามันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกขั้นตอนกระบวนวิธีการตามรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเองนะท่านจะรับสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาให้พวกผมพิจารณาได้ยังไงนะครับท่านรับมาท่านส่งมาให้ส.ส.นะก็เท่ากับท่านนะฮะก็พยายามสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับถ้าเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับท่านประธานฟังให้ดีนะฮะถ้าเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นรัฐบาลท่านสุรยุทธ์ท่านสมัครนะครับท่านสมชายท่านสิทธิ์ท่านยิ่งรักซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการกระทำที่ผ่านขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายท่านเสรีพิสุทธิ์ครับด้วยความเคารพนะครับผมอยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของงบประมาณครับก็ผมกราบเรียนท่านผมฟังท่านมาหลายนาทีแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับครับขอให้เป็นแบบอย่างให้กับส.ส.รุ่นน้องเขานะครับเวลาวันนี้เราประชุมเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินก็ฉะนั้นเราต้องมาพูดถึงเนื้อหาของงบประมาณแผ่นดินว่าดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าท่านไล่ยาวมาตั้งหลายนาทีแล้วนะครับเชิญท่านเข้าเนื้อหาครับถ้าท่านไม่เข้าเนื้อหายังออกนอกเนื้อหาประเด็นงบประมาณอยู่นี่ผมบอกท่านแล้วตั้งแต่ต้นผมไม่พูดถึงเนื้อหาถ้าท่านไม่พูดเรื่องงบประมาณท่านก็ควรจะนั่งลงแล้วครับผมพูดถึงว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่มีอำนาจที่จะรับมาด้วยอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อหาหรอนะครับนะท่านไม่มีอำนาจนะถ้าไม่งั้นผมออกไปดิผมเกินเบือนคดีท่านทันทีนะก็ตามก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ผมอยากให้ท่านเข้าเนื้อหาเชิญครับเข้าเนื้อหาครับเชิญครับท่านเสรีอภิปรายต่อครับเชิญครับครับขอบคุณครับครับก็อย่างย้อนไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท่านสุรยุทธ์ก็ดีท่านสมัครนะครับท่านสมชายท่านพิสิทธิ์ท่านยิ่งลักษณ์ซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันไปตามกฎหมายนะครับมีการถวายสัตว์ที่ถูกต้องแสดงนโยบายที่ถูกต้องสภาก็รับเรื่องไว้พิจารณาได้ถูกต้องนะครับอย่างนั้นรับได้ถ้าเป็นอย่างนั้นผมอภิปรายในเนื้อหาแน่นะครับแต่นี้อย่างที่ผมบอกนะว่ารัฐบาลมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นการส่งร่างปฏิบัติงบประมาณมาให้สภาดำเนินการนะเมื่อเราก็หมายถึงท่านและผมเนี่ยนะครับรู้ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เราจะพิจารณาได้ยังไงนะครับผมจึงกราบเรียนว่าให้ส่งคืนให้ไปทำให้ถูกต้องนะครับครับสำหรับหลักกฎหมายสากลนะเรื่องผลไม้เป็นพิษเนี่ยทฤษฎีเรื่องผลไม้เป็นพิษเนี่ยนะครับ
ป็นหลักกฎหมายสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับนะครับโดยที่ประการว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่นต้นไม้เป็นพิษเนี่ยไม่ว่าใบดอกหน้าผลต่างๆนะครับนะของมันที่มันเป็นพิษเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะใช้การได้นะกรณีนี้นะครับนะก็เปรียบได้เสมือนกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะที่ผลพวงมาจากการจัดทำของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีที่ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับเนื่องจากไม่ได้ถวายสัตย์ให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนร่างกฎหมายที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะครับให้สภาพิจารณาเนี่ยย่อมเสียไปนะครับแม้อาจจะใช้งานได้การที่ท่านประธานยอมรับร่างกฎหมายดังกล่าวมาพิจารณาจึงเท่ากับว่าเหมือนกับว่าเป็นการไปยอมให้สัตยาบันนะครับหรือยอมรับว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและอาจจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยครับนะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านนะครับการสอบเข้าแข่งขันโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเราราชการก็ดีนะครับถ้าหากมีการทุจริตขึ้นมาแล้วจับมีการทุจริตได้เนี่ยท่านจะต้องตรวจข้อสอบอีกไหมนะครับนะเนี่ยสมมติท่านเป็นผู้ควบคุมห้องสอบพวกผมเป็นนักเรียนที่จะเข้าสอบเนี่ยนะแล้วผมทุจริตนะครับจดมาเลยนะโกงข้อสอบไม่ว่าจะมือถือนั่นเข้ามานะครับใส่รองเท้ามาแปะมาทำนู่นนี่เอาพรรคพวกมากันเต็มหมดนะแล้วถึงมาลอกข้อสอบกันท่านจับได้ท่านจะตรวจข้อสอบนั้นไหมผมว่าท่านไม่ตรวจหรอกนะครับก็คุณโกงเข้ามานี่จะตรวจทำไมก็ไปตรวจคนอื่นๆนี่นะฮะทำนองนั้นนะครับตัวอย่างอีกคดีความที่เกิดขึ้นบางพื้นที่สมมุติว่าเกิดขึ้นที่สอนเขตสอนอบางขุนนนท์ถ้าตำรวจบางซื่อมาสอบสวนเป็นไงครับมันไม่มีอำนาจอัยการก็สั่งไม่ฟ้องทันทีนะครับคดีเกิดขึ้นที่ชลบุรีอัยการก็ต้องฟ้องที่ศาลชลบุรีไปฟ้องแฉ่งเซาเป็นไงศาลก็ยกฟ้องเนี่ยไอ้ตัวอย่างต่างๆเหล่านี้ผมยกขึ้นมาเพื่อเห็นว่าถ้ามันผิดถ้ามันไม่มีอำนาจแล้วเขาไม่พิจารณาก็แล้วนะครับนะ หรือแม้กระทั่งฟ้องให้ถูกศาลด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าคนฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายโอ้ความผิดเขายกฟ้องเลยนะฮะเขาไม่พิจารณานะครับงั้นบางคดีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จำคุกนะปศาลฎีกายกฟ้องเพราะอะไรเพราะไม่ได้สาบานตนนะครับอันนี้มีเยอะแยะนะครับในสภาของเราเนี่ยนะครับผมกราบเรียนว่าสมมติว่าวันหนึ่งวันใดท่านประธานท่านรองประธานทั้งรวมทั้ง3ท่านเนี่ยเกิดปัญหาอุปสรรคเกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้ทันเวลาประชุมนะครับระเบียบมันข้อบังคับมันมีอยู่แล้วว่าจะทำยังไงแต่ว่าผมเอาละผมถือว่าผมอายุมากแล้วนี่ผมขึ้นไปประชุมแทนเลยสมาชิกก็ไม่ขัดขานนะก็ประชุมจะจบถามว่าการประชุมนั้นใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะมันถูกต้องตามกฎหมายกระทำจากผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับการประชุมมันใช้ไม่ได้กรณีคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับถูกกล่าวหาเรื่องถือหุ้นสื่อทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาเลยนะก็ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ล่ะมันชัดเจนตัวทสายสัตว์ไม่ครบถ้วนถูกต้องนะครับแล้วมาทำนู่นทำนี่อย่างที่ผมกราบเรียนแล้วไงว่าทำก็ทำไปอย่ามาเกี่ยวข้องกับสภาถ้าเกี่ยวข้องสภาเมื่อไหร่เราก็จำเป็นที่จะต้องพูดนะครับนะหรือกรณีที่ท่านประธานนะครับยอมรับร่างรับกฎหมายงบประมาณเนี่ยมาพิจารณานะเป็นการกระทำที่ชอบไหมเพราะร่างงบประมาณถือว่าเป็นผลไม้พิษที่มาจาก
คณะมนตรีหรือรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับจึงไม่อาจนำมาใช้งานหรือผลประโยชน์ได้ย่อมส่งผลดังนี้นะฮะท่านฟังให้ดีนะฮะ 1. การที่เรายอมรับการพิจารณาเนี่ยนะฮะเท่ากับยอมให้สัตยาบันว่าคณะมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เขาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เราก็ไปยอมรับเขาเนี่ยนะฮะมันถูกต้องไหมครับ 2. นะยอมรับว่าการถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเพียงพิธีกรรมโดยจะกล่าวคำถวายสัตย์อย่างไรก็ได้ใช่หรือไม่ครับนะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างเงี้ยท่านเสรีนิดหนึ่งนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญผู้ประท้วงเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็ได้ให้เวลาและรับฟังท่านผู้อภิปรายมาเป็นเวลา10วันนาทีครับท่านประธานก็ได้ตักเตือนแต่หลายครั้งผมคิดว่าที่ท่านอภิปรายเนี่ยไม่ตรงกับข้อบังคับนะครับเพราะว่าเป็นการพูดวนเวียนซ้ำซากด้วยนะครับพูดถึงเรื่องเดิมๆวนไปวนมา10วันนาทีแล้วก็ไม่ตรงกับเรื่องที่เราพิจารณาคือเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณตามที่ท่านประธานได้กล่าวไปอยากให้ท่านประธานได้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในระเบียบวาระด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะท่านชัยวุฒิขอบคุณมากเดี๋ยวท่านเสรีพิสุทธิ์ครับประธานขอวินิจฉัยนะครับจริงๆแล้วด้วยความเคารพท่านเสรีพิสุทธิ์จริงๆนะครับท่านสมาชิกประท้วงมีเหตุผลฉะนั้นผมขอเตือนท่านเสรีพิสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระเพราะพ.ร.บ.งบประมาณนี้เราได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระครบตามกระบวนความทุกอย่างแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องคุณสมบัตินายกคุณสมบัติครม.อะไรต่างๆมันเลยเวลาที่จะต้องนำมาอภิปรายตอนนี้แล้วตอนนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณแผ่นดินว่าการตั้งงบประมาณขนาดนี้นี่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงอะไรต่างๆถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นอยากให้ท่านเสรีเข้าสู่เนื้อหางบประมาณนะครับถ้าท่านจะโยงกลับไปถึงที่มาบ้างก็ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ควรจะพูด20 10กว่านาทีนี่ยังไม่เข้าเนื้อหาเลยคงไม่เหมาะครับท่านด้วยความเคารพครับเชิญท่านเสรีต่อเลยครับท่านประธานครับผมนี่ยกนานแล้วท่านประธานครับเมื่อยมือแล้วครับท่านประท้วงใช่ไหมครับใช่ครับถ้าท่านประท้วงผมให้แต่ท่านยกมือจากพี่ปลายยังไม่ถึงคิวท่านเชิญท่านกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยประท้วงท่านประธานในข้อบังคับข้อ9นะครับจริงๆแล้วผมเห็นท่านประธานขึ้นมาเมื่อกี้นี่ก็หงุดหงิดเลยท่านประธานใจร่มๆหน่อยนะฮะคือที่ผมฟังท่านเสรีอภิปรายเนี่ยกำลังฉุกคิดอยู่ครับว่าเอ๊ะเรามานั่งในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายไหมและที่ท่านกำลังอภิปรายก็เป็นเวลาของท่านก็ปล่อยท่านไปเถอะครับเพราะผมต่อไปนี้เนี่ยพวกผมจะอภิปรายต่อผมอาจจะได้ฟังดูแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องอภิปรายท่านประธานอดทนฟังหน่อยครับไม่แน่นะครับสิ่งที่เราพูดเรื่องงบประมาณอาจจะเป็นโมฆะก็เป็นได้ท่านประธานอดทนฟังนิดนึงนะฮะจะได้ความรู้ครับขอบพระคุณครับประธานฟังอยู่แล้วครับตั้งใจฟังด้วยนะครับไม่ใช่ฟังแบบใจลอยและไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้มีคติอะไรกับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้เกิดประโยชน์กับงบประมาณของพวกเราเช่นท่านเสรีอภิปรายต่อเลยครับแต่ว่าก็ฝากติ่งท่านไว้เท่านั้นแหละครับผมก็ย้ำท่านอีกทีนะว่าผมเกริ่นไว้แต่แรกว่าผมจะไม่ได้พิจารณาเนื้อหาของงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นท่านขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยเอาละครับอย่างที่ผมสรุปมานี่เกือบจบแล้วนะฮะอย่างที่ผมสรุปมาว่าการที่ท่านประธานไปรับร่างพิจารณางบประมาณมาพิจารณาเนี่ยนะมันจะส่งผลให้เท่ากับไปเป็นสถาบันยอมรับว่ารัฐบาลเนี้ยถูกต้องด้วยกฎหมายนะครับแล้วเป็นไงครับข้อที่2นี่สำคัญเลยยอมรับว่าการถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเป็นเพียงพิธีกรรมโดยกล่าวคำถวายสัตย์อย่างไรก็ได้เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยการถวายสัตย์ไม่จำเป็นจะต้องยึดถือรัฐธรรมนูญแล้วใครจะพูดยังไงจะถวายยังไงก็ได้นะฮะข้อที่3ก็ไปยอมรับว่ารัฐธรรมนูญมาตรา161นี่ไม่มีความสำคัญเลยนะอย่างที่กล่าวเรียนไว้ว่าใครจะกล่าวยังไงก็ได้นะฮะ4ยอมรับนะยอมรับความเสี่ยงนะจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างที่ผมบอกกันแล้วไงว่ารัฐบาลไม่ได้ไปชอบด้วยกฎหมายยังไม่สามารถบริหารประเทศได้แต่กลับไปจัดทำพ.ร.บ.งบประมาณ
นะส่งมาให้ท่านท่านก็รับมาให้พวกเราพิจารณาก็เท่ากับไปยอมรับความเสี่ยงที่กระทำผิดกฎหมายนะไปกับรัฐบาลด้วยนะครับข้อ5นะครับท่านประธานเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้ปฏิบัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับนะเมื่อเห็นองค์กรอื่นเช่นรัฐบาลหรือคณะมนตรีกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วท่านกลับปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆข้อ6ข้อสุดท้ายก็คือการปล่อยให้มีการละเลยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโดยประธานไม่ดำเนินการใดๆให้รัฐบาลหรือมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่ที่มันไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างใหญ่หลวงแล้วนะฮะจึงถือได้ว่าท่านประธานจะต้องรับผิดชอบร่วมกับรัฐบาลหรือคณะมนตรีในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นด้วยท่านประธานครับท่านไม่ต้องไปห่วงอะไรกับร่างรัฐธรรมนูญที่ผิดกฎหมายฉบับนี้หรอกครับอยากจะให้ท่านประธานนะครับผมเรียนตรงๆผมอยากให้ท่านประธานและสมาชิกพวกเราเนี่ยยึดหลักกฎหมายไว้ดีกว่านะครับรัฐธรรมนูญมาตรา141บัญญัติให้ชัดเจนนะครับว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีถ้าออกไม่ทันก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้งบประมาณรายจ่ายนะครับปี63ที่รัฐบาลเสนอเข้ามาเนี่ยนะฮะเรายังไม่พิจารณาส่งให้เขากลับไปดำเนินการให้มันถูกต้องแล้วใหม่มันก็ใช้งบประมาณของปีเดิมได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปให้แก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับผมถ้ามาถูกต้องผมจะช่วยพิจารณาให้อย่างที่ท่านประธานพูดนะอยากให้ผมพูดในเนื้อหาสาระสักทีผมไม่ยอมพูดเข้าเนื้อหาสาระอะไรนั้นผมอยากนะครับอยากที่จะวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยนะไอ้เรื่องที่รัฐบาลทำมานะเพราะผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบมามันไม่ถูกต้องเยอะแยะนะฮะแต่ผมไม่สามารถลึกลงไปตรงนั้นได้พอลึกลงไปตรงนั้นก็หมายความว่าผมไปยอมรับนะร่างปฏิบัตินะที่มาจากการกระทำของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่นะครับฮะสุดท้ายพรรคเสรีรวมไทยเราได้ประชุมหารือกันแล้วนะครับเราจะไม่ยอมพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณที่ผิดกฎหมายนี้โดยเด็ดขาดนะครับนะถ้าท่านยังจะไม่ยอมส่งกลับท่านยังจะพิจารณาอยู่ในสภานี้ต่อไปเราจะไม่ร่วมพิจารณาด้วยนะครับก็กราบเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณครับ